สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะพามาทำไข่ดองซีอิ๊วนะเป็นเครื่องเคียงเกาหลีเนาะก็คือช่วงนี้ดูซีรีส์เกาหลีเยอะไปหน่อยแล้วก็นึกอยากกินขึ้นมาก็เลยไปซื้อไข่นกกระทามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยแบบแรกก็ต้องไข่นกกระทาที่ได้มานะแล้วก็ปอกเปลือกทั้งหมดเลยนะคะจะบอกว่าขั้นตอนของเมนูนี้ยากที่สุดคือการปอกเปลือกไข่นกกระทานะเพราะอันอื่นๆนี่คือแบบว่าง่ายมากๆง่ายสุดๆเลยแต่ก็อร่อยนะแล้วก็จากนั้นเราก็ปอกกระเทียมแล้วก็หั่นเป็นแว่นบางๆแบบนี้ได้เลยจ้ะถัดมาก็หั่นพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะหั่นเป็นแว่นๆเหมือนกันเลยเป็นไงบอกแล้วง่ายมากๆก่อนเราจะเริ่มทำนะคะเราก็พามาดูส่วนประกอบกันนะคะก็มีโชยุญี่ปุ่นหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะ4ช้อนโต๊ะไข่นกกระทาแล้วก็น้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะเกลือ 1.5 ช้อนชาพริกชี้ฟ้าเขียวหั่นแว่นแล้วก็กระเทียมหั่นเป็นแว่นๆเหมือนกันนะคะอันดับแรกเราก็เทน้ำลงไปในหม้อนะคะให้พอท่วมไข่ก็พอนะคะไม่ต้องเทเยอะมากจากนั้นเราก็ใส่โชยุญี่ปุ่นเลย4ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีไข่มากกว่านี้ก็ต้องตักปริมาณนะตามจำนวนไข่อันนี้ไข่โดยประมาณก็คือ15ฟองนะคะชื่อไข่นกกระทาต้มซีอิ๊วจากนั้นพอใส่โชยุญี่ปุ่นไปแล้วเราก็ตามด้วยน้ำตาลได้เลยค่ะ5ช้อนโต๊ะไป5ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ 1.5 ช้อนชาใส่เกลือคนให้ส่วนผสมละลายได้เลยนะคะก็ค่อยๆคนนะคะเพราะว่าตอนที่เราปอกไข่อ่ะบางทีมันเปิดไข่ขาวมันแตกทีนี้มันก็จะทำให้มีไข่แดงที่ต้มแล้วเนี่ยมันหลุดออกมามันก็จะดูไม่น่าทานแล้วก็ช้อนออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนปอกไข่ก็ต้องระวังเนาะถัดไปเราพอน้ำเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่มิรินลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ตั้งให้มันเดือดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทีนี้พอร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะปิดฝาได้เลยรอให้มันเดือดนะคะปุดๆพอเดือดแบบนี้แล้วเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าเขียวลงไปได้เลยจ้าเสร็จแล้วนะเพื่อนๆไข่นกกระทาดองซีอิ๊วตามแบบซีรีส์เกาหลีของเราเราก็พักเอาไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นสัก4ชั่วโมงค่ะเป็นไงบอกแล้วทำง่ายๆนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปทำอาหารง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเราจะได้มีคลิปมาลงให้ดูบ่อยๆนะอันนี้หลังจากที่แช่ตู้เย็น4ชั่วโมงแล้วไข่มันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้หนึบๆเลยนะเพื่อนๆอร่อยดี